อันที่2ดินจามอนเด็กธรรมชาติอยู่แล้วแอทแทค2นี่เป็น2ที่วอล์สปีด3เท่ากับเวจีมอนนะครับไปดูว่ามันจะต่างกันไหมฉันชื่อดินจามอนฉันตัวที่นี่เป็นทุกวันเลยเตรียมตัวให้ดีเหลือเกินฉันเป็นคนที่แกร่งที่สุดในการใช้ชูริเคนฉันจะล้มนายเองแล้วชูริเคนเกี่ยวอะไรกับการเล่นการ โอเคครับเด็กดาต้าสวิตชิ่งเด็กเปลี่ยนแปลงอ่ะเปลี่ยนผันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วระหว่างการธาตุ R กับธาตุ C การจะเป็นอ๋อการจะการเปลี่ยนร่างแค่ R กับ C แล้วไม่เปลี่ยนเป็น U บ้างเหรอจะเปลี่ยนแค่ R กับ C เองอ่ะพร้อมหรือยังเตรียมตัวให้พร้อมนี่คือการต่อสู้ที่สำคัญมากในการฝึกฝนโอเคขอดูผลจากการฝึกฝนของนายหน่อยที่ฝึกกี่เกียวเนี่ยที่มันสู้จริงกันอยู่นะเฮ้ยโอเคครับนินจามอนเวอร์ซัสแบงกาโมโอเคได้เริ่มคนทีหลังได้เริ่มคนทีหลังบ่อยเนี่ยได้เริ่มคนทีหลังภาษาอะไรดิโอเคครับซารามอนโอเครอบนี้ผมจะโชว์อะไรให้ดูครับเป็นผมจะโชว์ว่าไอ้การ์ดธาตุ A ธาตุอาร์เมอร์ของการ์ดพาร์ทเนอร์ที่ผมเคยแสดงให้เห็นในตอนพาร์ทที่แล้วว่ะที่โชว์การสร้างพาร์ทเนอร์ให้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงผมจะลองทำให้ดูเลยนะครับก่อนอื่นก็เลือกการพาร์ทเนอร์แล้วก็กดเย็ดเสียบมันก็จะกลายเป็นร่าง A อาร์เมอร์ที่จิโวเป็นเฟรมดรามอนครับซึ่งพลังโอของเรา600เนี่ยฆ่ามันได้ทันทีแบบไม่ต้องใช้อะไรเพิ่มเลยโกงไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ชาบามอนและกุมอนก็ได้นะผมจะให้ดาร์ครีซามอนแล้วกันเพราะว่าทั้ง2ใบนั้นเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากครับผมใช้ไฟล็อกเก็ตฆ่ามันได้แบบง่ายๆเลยมันไม่มีการเพิ่ม HP ด้วยผมคิดว่ามันไม่น่ารอดมันสุ่มการ์ดอ่ะผมยังไม่ใช้แล้วกันถ้ามันสุ่มได้การเพิ่ม HP ก็ถือว่ามันดวงดีไปครับไม่มีอะไรครับโอเคเราฆ่าได้ครับอย่างรวดเร็ว เทิร์นแรกจบไปครับมาดูครับพลังแห่งการ์ดธาตุ A เฟรมดรามอนซารามอนมา จำชื่อไม่ได้ครับไฟล็อกเก็ตเต็ม600พอดีไปครับมาเร็วเคลมเร็วเก็บเร็วโดยที่ยังไม่เสีย HP ด้วยโอ้นี่คือความโกงของการ์ดธาตุ A ครับปกติแล้วผมจะไม่ค่อยอยากจะใช้นะเพราะมันโกงเกินแต่ก็อย่างที่บอกเขาว่ามันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนร่างได้ดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะตายสูงเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราสามารถคุมเกมไม่ได้ตลอดแล้วก็เราใช้การ์ดใบนี้ใบเดียวก็เก็บได้3ครั้งครับแต่ว่าโอเคตอนนี้มันมีโอทูศูนย์ครับผมขอดูการ์ดในมือมันก่อนมีแต่การ์ดอันนี้เอฟเฟกต์ที่เปลี่ยนธาตุตัวเองให้เป็นธรรมชาติแล้วก็โจมตีก่อนส่วนอันนี้เป็นการ์ดดิจิโวครับสามารถเปลี่ยนเป็นดิจิโวดิจิมอนระดับเดียวกันได้อย่างท่านอาร์เนี่ยเราใช้การ์ดนี้จะเปลี่ยนร่างเป็นท่านอาร์ต่อได้ครับซึ่งก็จะเปลี่ยนร่างตัวเองเป็นเปลี่ยนร่างเป็นขั้นเดียวกันอีกทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมไม่มีปัญหานะรอบนี้อาจจะยังฆ่าไม่ได้ทันทีครับเพราะว่าผมใช้โอไม่ได้ยิงผมใช้ได้แต่ผมไม่อยากเสี่ยงกดไม่อยากให้มันเป็นการโจมตีที่ว่าวถ้าเจอโอทูศูนย์แต่จะใช้การ์ดนี้ก็พลังมันจะเพิ่มเป็น2เท่าผมจะใช้การ์ดนี้ก็ต่อเมื่อเป็นเทิร์นที่ผมได้โจมตีก่อนครับตอนรอบนี้มันได้เทิร์นมันโจมตีก่อนผมจะไม่ใช้การ์ดนี้เพราะว่าจะบวกพลังมัน2เท่าแล้วผมอาจจะตายก่อนที่ผมจะได้ตีมันเกมนั้นผมจะใช้สามเหลี่ยมดักเกิลไฟผู้ชมจะได้ดูด้วยครับว่าพลังโจมตีมันเป็นท่าอะไรบ้างผมว่ามันเท่ๆทุกท่าเลยนะท่าของตัวเนี้ยมันไม่ใช่ X ครับโอ้ก็ถือว่าเซฟของเราไปครับเทนโชมอนวูสเฟรมดรามอนโอเคครับมีอะไรไหมแค่โอเลยอ่ะโหยูบาสเตอร์โอ้เราแย่เหมือนกันครับนักเคลื่อนไฟสามเหลี่ยมแท็กบึ้มแต่260แต่ว่าการ์ดบนมือมันมีการ์ดโจมตีก่อนครับดังนั้นโอเคผมรู้วิธีรับมือแล้วผมจะเก็บนี้ไปผมลืมบอกไปว่าเฟรมดรามอนเนี่ยมีความสามารถคือโอเคาน์เตอร์แต่ผู้ชมก็น่าจะเห็นกันแล้วเนาะถ้ามันจะฆ่าผมเนี่ยมันต้องใช้โอครับแต่ผมจะใช้โอเคาน์เตอร์
แต่ถ้าผมใช้โอเคาน์เตอร์พลังโจมตี x จะกลายเป็น0ถ้ามันไม่ใช่โอขึ้นมามันจะกลายเป็นโจมตีว่าวแต่รู้ไหมครับว่าผมจะทำยังไงนี่ผมใช้ x นะโจมตีก่อนอย่างที่คิดยิงด้วยครับแม้มันจะใช้โอครับเพื่อที่จะได้ฆ่าเราได้ก่อนที่เราจะได้ฆ่ามันแต่ว่าผมจะใช้นี่ครับ attack chip มันจะทำให้พลังผมบวกนี่ครับถึงมันไม่ได้กดปุ่มโอผมก็ยังมีผมยังโจมตีได้300จริงๆแล้วผมคำนวณไปมากกว่า นั้นอีกนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีครับมันใช้โอได้แน่ผมว่าน่าเห็นไหมนี่เคาน์เตอร์แอทแท็กเอ็กเพรสคลอปาบแป๊ะนี่ครับผมเขาทำได้ไหมเคาน์เตอร์มันทำให้เอาพลังโอของฝั่งเดียวฆ่ามาจะตียัดใส่มันนี่ความน่ากลัวของโอเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยครับมันลงเลยครับรอบนี้เป็นคนตีแตกไปแล้วครับลงท่าแชมเปี้ยนทันทีโดยที่ไม่ต้องใส่คาดอาดูครับพลังมันก็จะลดลงไปมากเลยครับ HP เหลือแค่320พลังโจมตีเหลือแค่200กว่าบนมือมันก็ไม่มีการเพิ่มพลังโจมตีผมฆ่ามันได้ง่ายๆเลยนะผมใช้โอเลยแล้วกันไม่น่ามีปัญหาครับผมใช้อากูมอนด้วยอะเมคชัวร์เขาอีกป้าบ900ไม่น่ามีปัญหาครับรอบนี้เอาไปเลยครับ MVP เฟรมดามอนคนเดียวเดียวๆมาตัวเดียวเฟรมคนเดียว3ต่อ0โหดเกินผมออกตัวเลยว่าผมจะไม่ใช้นะไม่ค่อยจะใช้อย่างนี้เลยอ่ะเพราะว่ามันเก่งไปแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรที่แพงฝ่ายล็อกเก็ตยกเว้นแต่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ที่แย่จริงครับผมถึงค่อยใช้ตัวนี้มาเฟรมดามอนตัวเดียวเก็บหมดเลยเก็บเรียบโอเค3ต่อ0แบ็คกาโมวินนี่เป็นสุดที่2แล้วเนาะละเอียดก็บวก5ไม่ทิ้งการบวก1พาร์ทเนอร์ชนะบวก1อันนี้เป็นใช่ครับเป็นโบนัสที่ถ้าเราทำให้การพาร์ทเนอร์เราชนะจะได้อีกบวก1ไม่แพ้เลยบวก3เป็นบวก10การที่ได้ก็ไม่เคยได้การมือสักทีผมจะบ่นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้โอ้ไม่ฉันแพ้ได้ไงเนี่ยฉันจะต้องฝึกให้หนักกว่านี้โอเคนักเรียนจะต้องกลายเป็นอาจารย์ฉันจะฝึกให้หนักขึ้นกว่านี้แน่นอนโอเคครั้งต่อไปฉันจะจัดการนายด้วยพลังของชื่อเคนของฉันเล่นการ์ดกันอยู่จิโรนอธิบดีคาเฟ่ฝึกกาสิเฮ้ยฝึกคือเช่นทำไมโอเคครับแม่น่าเสียดายนะครับหมดเวลาซะก่อนขออภัยด้วยครับโอเคหากใครมีข้อสงสัยใดๆแล้วก็อย่าลืมทิ้งไว้ที่กล่องคอมเมนต์ด้านล่างครับผมแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมนะครับให้ชอบกดไลค์ Subscribe อีกรอบรักษาสุขภาพไว้ดีนะครับ